วรชิตครับหยอดมาลูกนี้มีเคลิสขึ้นไปนะครับแต่ว่ามงไม่ได้นะครับจังหวะเล่นกับพิธีวัฒน์เข้าในมาครับเอกนิตย้อนให้กับลินเนอร์สลาวุฒหยอดมาลูกยังเก็บได้แต่ต้องย้อนกลับไปที่สลาโนนอีกครับให้บรินเนอร์โชจีฮุนเชียงรายทุ่มทางซ้ายครับทุ่มมายังได้อยู่ครับบิลแต่ว่าเอลสตอร์ครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนได้คลองบอลต่อเนื่องบ้างครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นบรินเนอร์ครับให้กับสลาวุธกลับมาโชติพัฒน์ให้บิลครับบิลเปิดยัดไปลูกนี้ติดแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งโดยฉัตรมงคลครับเอเลียนโดรคนเดียวนี่ไม่ไหวครับเจอสลาวุธนะครับดักไว้ก่อนยังคงเป็นบอลของเชียงรายครับเอกนิตพยายามลงมาเชื่อมเกมด้วยนะครับสลาวุธให้เล่นกับโชติพัฒน์กลับมาที่บลินเนอร์ธนศักดิ์ครับชลบุรีก็วันนี้วินัยดีครับการเล่นเกมรับทำให้เชียงรายก็เจาะลำบากครับพยายามจ่ายบอลครับเพื่อหาช่องครับแต่ว่าช่องยังไม่เปิดครับพิธีวัตรให้ธรรมาครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมายังเจาะเข้าไปไม่ได้ครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้ชลบุรีก็มาแพ็กเกมได้ดีเหมือนกันครับเวลาลุกก็เติมเกมได้ดีครับเวลารับนี่ก็ลงมาช่วยกันในแดนตัวได้ครับดูครับหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็พยายามจะพุ่งผัดแล้วนะครับ1ประตูต่อ0แล้วนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับขึ้นนำชลบุรี FC ในนาทีที่19ครับจากโชติพัฒน์พุ่มบิลแล้วก็ไปจบที่โชติพัฒน์ครับเป็นการเล่นเกมโต้กลับนะครับจังหวะที่ชลบุรีก็ขึ้นสูงมาเพราะว่าได้ลุ้นลูกเตะมุมนะครับแต่ว่าเกมก็เปิดแรกสนุกครับทีนี้ก็ต้องดูฮูกนะครับแต่สุดท้ายมาพลาดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจังหวะโต้กลับของเชียงรายครับถือว่าจริงกับแท็กติกการเล่นกับตัวที่เอาลงมาวันนี้นี่ชลบุรีทำได้เปิดไปรู้นี่ไม่ดีครับจะข้ามฟ้าครับบอลไปถึงสุริยาแล้วดูจังหวะของวรชิตเจอบรินเนอร์สไลด์มาทั้งตัวเชียงรายตัดได้ครับพิธีนพนลครับวันนี้ก็ยังได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับเพราะว่าเกิดฤทธวีการเป็นสำรองเชียงรายตัดได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าบอลจะเข้าทางใช้บริการนักเตะเกาหลีใต้เป็นหลักนะครับเกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับมี1ประตูนะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับยิงให้เชียงรายขึ้นนำ 1-0 แล้วมาอีกแล้วครับพิธีวัฒน์เอลิแอนโดอาแล้วครับได้กลับตัวแล้วเอลิแอนโดเลี้ยงจี้เลยครับเราลุยเข้ากลับจริงลูกนี้ติดครับเติมอีกทีนึงยังได้อยู่เสร็จสลาวุธให้เล่นกับเอกนิตย้อนให้บรินเนอร์ครับไปทางธนศักดิ์เอลสตอร์ครับเปิดยาวชลบุรีเก็บได้ครับลุยมาลูกนี้เอาครับสิริโชคขวาจริงแล้วก็ต้องปัดอีกแล้วครับ6นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อ1ครับเชียงรายกับชลบุรีสลาวุธครับเคลียร์ทิ้งออกมาเคลิสมงดักบอลเสียบอลง่ายๆเองเหมือนกันนะครับจังหวะครองบอลอยู่บลินเนอร์เปิดยาวมาบิวตอนนี้เอกนิตจะเป็นคนเปิดนะครับเอกนิตครับเปิดไปลูกนี้เสา2หม่งได้แต่ว่าก็ไม่ดีครับจังหวะเติมเกมของบินเนอร์เอลิเก้นะครับเสียประตูแล้วก็ต้องเสียโควต้าเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเอลิแอนโดรครับนาทีที่46นะครับยิงให้ชลบุรีครับแซงนํา 2-1 พิธีวัฒน์ให้โชจีฮุนเบิ้ลคืนกลับมาตั้งกันที่บรินเนอร์ครับแนวรับก็ยังยืนตำแหน่งกันมาที่สมคิดชำนาญศิลป์เปิดมาลูกนี้ติดเอลสตอร์กลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลที่บรินเนอร์พิธีวัฒน์
ฟรีคอร์เนอร์ของชลบุรีก็เปิดมาแต่ว่าโดนเตะทิ้งไปก่อนอ้าวไม่พ้นดาบ2ยิงสวนเลยครับแต่ว่าไปเข้าจัดได้หรือไม่ครับจังหวะนี้เร่งไปหน่อยก็ไม่แม่นครับเปิดยาวขึ้นมาครับทางชลบุรีแต่ว่ายังติดธนศักดิ์ครับชลบุรีโคตรเตี้ยยังไม่เปลี่ยนใครนะครับมั่นใจ11ตัวผู้เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับไปโดนบอลเนี่ยโดนไม่เต็มเลยครับจังหวะเปิดริมเส้นมาถือว่าทำได้ดีครับของพันธพงศ์คนสั่งพิธีวัฒน์ครับติดบำเพ็ญครับเชียงรายก็เคาะกันสั้นๆนะครับเคาะกันในเกมรับบอลที่บลินเนอร์ได้โอกาสผ่อนช้าบ้างครับทางด้านของเชียงรายครับหลังจากได้ประตูนำ 3-2 ลินเนอร์บอมมาลูกนี้เปิดไม่ดีแต่ว่ายังมีตัวขยันวิ่งถ้าเกมนี้เก็บ3คะแนนได้นี่35ขึ้นไป38เลยนะครับแต้มขึ้นไปเท่าอันดับ5เลยครับทางด้านของเชียงรายอันดีโอ้โหช่วงนี้บอลนี่จ่ายกันสเปะสปะไปหมดเลยครับทางฝั่งชลบุรีเหมือนช็อตนะครับไปโดน2ประตูต่อเนื่องเลยครับทั้งเสียตีเสมอแล้วก็โดนขึ้นนำ 3-2 รังสรรค์วิรุณศรีเปิดมาเอาข้ามหลอมเกือบจะถึงดิโลซีมี่ครับจังหวะข้ามของเอเลียนโรครับบลินเนอร์ยังอ่านดีชัยวัฒน์เล่นกับสมคิดกลับมาตั้งกันใหม่ครับโชจีฮุนนาทีสนุกนะครับวันนี้ใครได้ชมชนินครับเปิดเกมมาหม่งเช็ดได้แต่ว่าติดที่บลินเนอร์บอลแล้วกลับตัวยิงของสมคิดชำนาญศิลป์นั้นบอลไม่ตรงกรอบนะครับชลบุรีเปิดจาวครับบอลไม่ถึงเจซีจอนะครับเชียงรายเอากลับมาได้เอ้าบอลของชลบุรีจับไม่ดีเคลิสครับต้องมาเคลียร์ทิ้งจังหวะ2มงเช็ดมาก็ติดทางบรินเนอร์ครับช่วงนี้นี่อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วนะครับบอลที่วสันต์โฮมแสนครับบรินเนอร์ปล่อยให้พิธีวัฒน์เล่นครับทางขวามีขยับนะครับฝ่าบอลที่นพนลนพนลเปิดมาจะพลิกไปยิงบอลเร็วด้วยเจซีจอนโดนดึงล้มลงไปบุรุษศิลป์ไม่ว่าอะไรครับพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์กรอบไปโทษมีบิวคนเดียวก็ลุ้นยากหน่อยครับเชียงรายบิวยังคลองบอลได้ครับแต่ต้องย้อนหลังบลินเนอร์มาที่ธนศักดิ์ชลบุรีเองก็มาแพ็คแล้วครับช่วงท้ายเกมครับอย่างน้อยนี่1แต้มนี่ก็ออกไปได้ก็ถือว่าก็คุ้มค่าในการที่มาเยือนแล้วนะครับวันนี้ธนศักดิ์โดยชัยวัฒน์บุรานะครับหยอดมาลูกนี้ยังโขกทิ้งไม่ได้ครับเคลิสบอลเชียงรายเก็บได้แต่ว่าเตะไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านบลินเนอร์เอเลียนโดขึ้นมาเองครับให้ดูโรซิมี่ดูโรซิมี่เปิดลูกนี้แล้วชิงกันเกือบหลุดเหมือนกันเอาครับเชียงรายจะได้ข้างหน้าจ่ายไม่ได้ต้องย้อนคือหลังจูเนียร์เอลสตอร์ครับทิ้งยาวมาลูกนี้มงตั้งแล้วก็เตะทิ้งแล้วเลยครับทางด้านบรินเนอร์เอาแล้วเตะทิ้งกันยังเกือบดีนะครับบิว